ในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ที่แม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ยังติดมือถือกันมากนะคะอาจจะมีคำถามค่ะว่าแล้วสำหรับเด็กๆควรจะอนุญาตให้ใช้มือถือแล้วก็ดูทีวีได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันและจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างไรนะคะนี่แหละค่ะก็คือโจทย์สําหรับคิดยกกําลังสองในวันนี้นะคะช่วงนี้พบกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะตกลงมือถือและทีวี ควรจะต้องให้เด็กได้ดูมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คุณนักถาครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มีการพูดกันเยอะพอสมควรครับวันนี้จะขอนําเอาผลการวิจัยนะครับในต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อกำหนดแนวคิดนี้มาใช้ในประเทศไทยครับต้องไปดูมาตรการที่จีนก่อนนะคะประกาศมาตรการควบคุมจำกัดเวลาสําหรับเด็กๆในการใช้มือถือเข้มทีเดียวนะคะอาจารย์จีนนั้นจะจำกัดให้เด็กต่ํากว่า18ปีนะครับใช้มือถือวันหนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ไปไกลมากเลยนะครับถ้าเดาใจก็แปลว่าการให้เด็กนะครับแม้กระทั่งเด็กโตอายุถึง18นะครับเล่นมือถือนะครับมากๆอาจจะไม่ใช่เรื่องดี ต่อพัฒนาการของเด็กทั้งสติปัญญาทั้งร่างกายต่างๆนะครับแต่พอมามองในประเทศไทยนะครับพบว่าพักการเมืองพักหนึ่งนะครับคือพักเพื่อไทยได้ชูนโยบายลดความเหลื่อมล้ําด้วยการแจกแท็บเล็ตครับโดยเชื่อว่าการแจกแท็บเล็ตซึ่งก็คล้ายๆอุปกรณ์มือถือแบบหนึ่งนะครับ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านการเรียนรู้ได้ก็เลยเกิดคำถามสำคัญครับว่าเรื่องนี้ใครถูกใครผิดครับคุณนฐาครับจะว่าไปก็ดีสำหรับเด็กโตไหมคะในการเสพสื่อผ่านมือถือนะคะคุณนฐาครับน่าเสียดายนะครับว่าเรายังไม่มีผลงานที่เป็นหลักฐานวิจัยแบบที่เป็นระบบจริงๆว่ามือถือดีหรือไม่ดีเพราะว่าเด็กเพิ่งเล่นกันไม่นานครับตัวที่พออาจจะเปรียบเทียบได้มากที่สุดก็คือ ทีวีครับแม้ว่าทีวีกับมือถือไม่เหมือนกันสัทีเดียวครับผลการศึกษาวิจัยนะครับบอกว่าถ้าเป็นเด็กโตนะครับเช่นเด็ก3ขวบ5ขวบนะครับเด็กก่อนวัยเรียนนะครับตัวทีวีเองนะครับถ้าทํารายการดีๆครับอย่างรายการที่เป็นที่รู้จักกันอย่าง e s a m e s t r e e t นะครับทำมาแล้ว50ปีกว่านี้นะครับพบว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับโดยรายการนี้นะครับพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมเด็กนะครับแล้วก็รู้ว่าอะไรน่าจะเป็นประโยชน์ทําให้เด็กเรียนรู้ได้ ก็เลยใช้หลักคิดว่าเมื่อรู้พฤติกรรมเด็กแล้วก็ต้องทําให้เด็กสนใจรายการให้ได้โดยใช้ตัวตุ๊ก,กตาตัวเคอร์มิตตัวอะไรต่างๆที่น่ารักนี่นะครับออกมาคุยกับเด็กและเมื่อเด็กสนใจพูดอะไรเด็กก็เรียนรู้ได้ครับผลการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบมากๆเลยนะครับก็ชี้ว่าเด็กที่ได้ดู Sesame Street นะครับได้คำศัพท์เยอะกว่าเด็กที่ไม่ได้ดูนะครับเข้าใจเลขคณิตศาสตร์เบื้องต้นมากกว่านะครับ และมีพฤติกรรมดีๆนะครับในการเข้าสังคมดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ดูรายการนี้ด้วยและเด็กที่ได้ประโยชน์เยอะที่สุดก็คือเด็กจนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเองมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นรายการทีวีช่วยเลี้ยงได้ระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับสำหรับเด็กที่อายุสักสาขวบขึ้นไปครับแต่ในทางตรงกันข้ามมือถือและทีวี ไม่ดีสําหรับเด็กเล็กเหรอคะอาจารย์มีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกันนะครับที่เปรียบเทียบระหว่างเด็กที่อายุต่ํากว่าสองขวบนะครับในการได้ดูทีวีนะครับเทียบกับการที่ให้คนไปมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กนะครับเช่นให้คนทําท่าทางนะให้เด็กทําตามนะครับระหว่างการทําท่าทางให้เห็นตัวคนจริงๆกับให้ดูตามทางทีวีนะครับพบว่าเรียนแบบท่าทางคนตามทีวีทําไม่ได้นะครับต้องใช้คนจริงๆ เรียนรู้คําศัพท์ใหม่นะครับถ้าให้เปิดทีวีไปเรื่อยๆเด็กก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้แต่ให้คนไปพูดด้วยเด็กจะเรียนรู้ได้ไวกว่าและที่สําคัญครับมือถือทีวีนะครับต่อให้ทํารายการดีแค่ไหนสําหรับเด็กเล็กมากนะครับต่ากว่า3ขวบนะครับก็พบว่าแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างรายการที่มีการโฆษณากันที่เรียกว่า Baby ้ไอนสไตนะครับคุณพ่อคุณแม่หวังว่าเมื่อเด็กๆได้ดูแล้วนะครับจะทําให้เรียนรู้ฉลาดและกลายเป็นอัจฉริยะแบบไอน์สไต์ได้นั้น การศึกษาวิจัยก็บอกว่าไม่มีประโยชน์เลยครับมือถือและทีวีสําหรับเด็กเล็กนะครับไม่ใช่พี่เลี้ยงเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากอาจจะดึงดูดความสนใจเล็กๆน้อย ให้คุณพ่อคุณแม่ที่ยุ่งยนะครับพอมีเวลาพักผ่อนได้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นเองครับมากกว่านี้ไม่มีประโยชน์เลยครับสําหรับเด็กเล็กเนี่ยควรจะไปทําอะไรคะที่จะมีพัฒนาการได้มากกว่านี้ครับเราไม่ควรคิดว่ามือถือหรือทีวีแค่นั้นนะครับจริงๆมีของที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็กได้ดีที่สุดครับก็คือการเล่นครับอาจารย์นายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะครับซึ่งเป็นหมอจิตวิทยานะครับที่ศึกษาพัฒนาการของเด็กมามากนะครับท่านพูดไว้ชัดเจนว่า เด็กอายุ2-7ขวบนะครับมีหน้าที่สำคัญคือการเล่นครับเพราะการเล่นนั้นจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่นะครับก็คือกล้ามเนื้อแขนขาไปจนถึงกล้ามเนื้อเล็กก็คือกล้ามเนื้อนิ้วนะครับช่วยพัฒนานิ้วมือ10นิ้วนะครับซึ่งจะมีผลต่อไปในการช่วยพัฒนาสมองและทำให้ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับในขณะที่ต่อให้ไปใช้โทรศัพท์มือถือใช้แท็บเล็ตมีรายการมีเนื้อหาดีขนาดไหน ถ้าเล่นแท็บเล็ตเล่นมือถือก็เพียง2นิ้วนะครับขยับร่างกายนิดเดียวนะครับไม่ดีเท่ากับการออกไปเล่นนะครับของเล่นซึ่งจะได้ทักษะทางสังคมด้วยถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับถัดจากการเล่นนะครับสิ่งที่ดีสําหรับเด็กเล็กนะครับก็คือการเริ่มอ่านหนังสือนะครับโดยคุณพ่อคุณแม่นะครับมาช่วยอ่านด้วยและให้เด็กค่อยๆเริ่มทํางานบ้านอย่างง่ายๆครับถ้าทําอย่างนี้ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กมากครับเพราะฉะนั้นมือถือทีวี ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ไม่ดีเท่าการเล่นครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูนี่ควรจะต้องปรับแนวคิดอย่างไรคะเรื่องของการใช้มือถือและทีวีสำหรับเด็กๆนะคะสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กๆนะครับมีหลักฐานการวิจัยชัดเจนนะครับและที่ผมนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันวันนี้นะครับมาจากหนังสือคู่มือเลี้ยงลูกฉบับนักเศรษฐศาสตร์ครับซึ่งอ้างอิงผลการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบจํานวนมากครับผลการศึกษาวิจัยก็จะชี้ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับมือถือทีวี แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นผลเสียด้วยซ้ำไปนะครับพอเด็กโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะพบว่าพอมีประโยชน์บ้างถ้าทำเนื้อหาดีๆครับแต่ว่าต่อให้ดียอดเยี่ยมแค่ไหนก็ไม่ดีเท่ากับให้เด็กได้ลงมือทำเองถ้าเด็กได้เล่นนะครับก็จะได้ออกแรงเยอะได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยครับเอาละคะ่ะเรื่องของมือถือและทีวีที่ยุคนี้หลีกเลี่ยงได้ยากเหลือเกินนะคะแต่ว่าก็น่าจะต้องมี วิธีที่ช่วยให้เด็กได้เพิ่มความคิดสร้างสรรค์จากการใช้รวมถึงการเล่นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ